สวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอู้กำเมืองวันนี้นะเจ้าปุ้ยได้ขวดแก้วแบบนี้มาเฮาจะนำเขาไปขยายพันธุ์ต้นไม้ด้วยการปักชามเจ้าแต่ปุ้ยก็อยากจะนำเขาไปตั้งโชว์สวยๆตัวแต่ขวดแก้วแบบนี้มันก็ดูธรรมดาธรรมดาไปเนาะซึ่งวันนี้เฮาก็จะมาตกแต่งขวดแก้วแบบนี้ให้มีความสวยงามเพื่อที่จะปักชามต้นไม้ได้แล้วก็ยังสามารถตั้งโชว์สวยๆได้ตัวเจ้าเสร็จแล้วเจ้าแล้วนี่ก็เป็นไอเดียการตกแต่งขวดแก้วธรรมดาธรรมดาให้เป็นขวดที่มีความสวยงามน่าฮักเพื่อที่จะนำไปปักชามพันธุ์ใหม่แล้วเฮาก็ยังสามารถนำไปตั้งโชว์ประดับตกแต่งบ้านได้แถมตัวเจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามปุ้ยติช่องเหล่าซูอู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตวยแล้วมาปะกับปุ้ยทำไมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตวยนะเจ้า